คุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ถ้านับเวลาแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเต็มแล้วนะครับ<ฆ>เราก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วในช่วงวันหยุดยาวปีนี้นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาทางบริษัทขนส่งจำกัดนะครับก็ได้เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าแล้วนะครับล่าสุดมีประชาชนทยอยจองตั๋วแล้วประมาณเกือบครึ่งทีเดียวนะครับ<ฆ>บรรยากาศปีนี้แน่นอนนะครับคึกคัก เหมือนช่วงปีที่ผ่านมาและคาดว่าน่าจะคึกคักกว่าด้วยนะครับโดยทางคุณจิตศัก์เยาว,วัดสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบคสอน,นะครับเปิดเผยว่าได้เปิดจองตั๋วล่วงหน้า90วันสำหรับเทศกาลปีใหม่มีประชาชนทยอยจองตั๋วแล้วนะครับประมาณร้อยละ30ก็คาดว่าตั๋วจะถูกจองล่วงหน้าเต็มทุกที่นั่ง น่าจะช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะเต็มหมดแล้วนะครับ<า>สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางบขอสอนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ขอให้จองตั๋วล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะได้จัดรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนโดยสำรองที่นั่งได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ และที่ทําการของสถานีเดินรถของบขงสทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเว็บไซต์ก็ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้นะครับหรือว่าจะ c เซนเ็น e n t e r อันนี้ง่ายสุด1490นะครับตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่ถือบัตรนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้สามารถนําบัตรเนี่ยมาใช้สิทธิ์จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งคนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ค่าเดินทางคนละ500บาทต่อเดือนได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางบขสก็มีเครื่องรูดบัตร สวัสดิการแห่งรัฐให้บริการ121จุดทั่วประเทศแล้วก็จะติดตั้งเพิ่มอีก150จุดนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มากยิ่งขึ้นครับ